่เขาเป็นเซลล์แมเนเจอร์มาก่อนแล้วก็พอเหมือนมาอยากทำธุรกิจของตัวเองครับพี่เขาก็เลยพูดกับพี่หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพี่เขาก็ตอนแรกจะไม่ได้ชื่อร้านประวัติใจดีเพราะพี่เพื่อนพี่เขาชื่อปอหรือชื่อโอนี่แหละแล้วก็น่าจะชื่อว่าร้านโกจังอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยที่พี่เขามองว่าในอนาคตถ้าสมมติตั้งชื่อว่าโกจังแล้วมาสคอตจะเป็นอะไรเขาเลยอยากได้คาแรคเตอร์ให้ร้านมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเอาประวันแล้วกันเลยกลายเป็นว่าประวันมันก็ชื่อร้านประวันเฉยๆปกติไปก็เลยมีคำว่าประวันเฉยๆแล้วอะไรที่ทำให้เราคิดว่าอันนี้แหละคือจุดเด่นของประวันเฉยๆจริงๆผมว่าด้วยราคาที่มันเหมาะกับสถานที่ตรงนี้ครับแล้วก็ความหลากหลายของค่าแล้วความสะอาดและด้วยถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วร้านชาบูที่ดูสะอาดจริงๆก็จะมีร้านชาบูที่ในดังนั้นก็จะมีสมานมีร้านอะไรแถวหลังมอครับที่ไม่ค่อยมีเยอะแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นร้านปิ้งย่างก็คือพอเจริญแต่ว่ามันยังไม่มีร้านชาบูที่เปิดหลังมอก็อาจจะเป็นร้านแรกด้วยผมคอนะตอนแรกทำร้านทำการตลาดโดยการแบบด้วยความที่พี่เขาจบในด้านศิลปะมาคือเขาเลยใช้เน้นความหลากหลายของวัตถุดิบมากอย่างถ้าไปกินที่ร้านประวันจะดีก็ของหวานจะมีท็อปปิ้งโรยมีใบตองหอมมีดอกไม้แทบทุกจานอะไรเงี้ยน้ำจิ้มมี7ชนิดจานก็แบบมีสลัดก็ภาชนะพวกการตกแต่งจะสร้างความแตกต่างที่ดีเพชรเทลอนาลิซิสคือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของธุรกิจและหาช่องว่างในการเข้าไปทำธุรกิจใหม่ๆประกอบด้วย 1. political 2. economic 3. sociological 4. technological 5. environmental และ 6. legal Pattern analysis political การเมืองคือความไม่สงบทางการเมืองต่างๆการตึงราคาการหุงต้มรวมถึงนโยบายทางภาครัฐทางด้านสุขภาพและยุคไทยแลนด์ 4.0 2. Economic เศรษฐกิจการขยายตัวของ GDP ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนการเติบโตในธุรกิจด้านอาหารและภัตตาคารและความผกผันทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร 3. Sociological สังคมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารในร้านบุฟเฟ่ต์ของวัยรุ่นที่มักไปเป็นกลุ่มการเป็นห่วงสุขภาพของคนยุคใหม่และการไม่จับเวลารับประทานอาหาร 4. Technological Technology ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลการเปิดใจรับเทคโนโลยีของผู้บริหารทดลองใช้ระบบสั่งออเดอร์และจัดคิวผู้จองโต๊ะรวมถึงระบบ QR Payment การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย 5. Environmental สิ่งแวดล้อมอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เหลือกลายเป็นขยะพื้นที่ของร้านจำนวนโต๊ะและสถานที่จอดรถให้การสนับสนุนแก่ชุมชนในการจัดการความสะอาดหรือขยะ 6. Legal กฎหมายพรบความปลอดภัยอาหารกฎหมายเชิงพาณิชย์และภาษีรวมถึงพรบการรักษาความสะอาดของเทศบาลต่างๆ Sigford Model 1. Industry Competitor การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีคู่แข่งในธุรกิจประเภทชาบูบุฟเฟ่ต์ค่อนข้างสูงส่งผลให้กำไรค่อนข้างต่ำ 2. Potential Entrant การคุกคามของผู้ที่จะเข้ามาใหม่การคุกคามของผู้ที่เข้ามาใหม่ค่อนข้างสูงส่งผลให้กำไรค่อนข้างต่ำ 3. Buyer อำนาจของผู้ซื้อการต่อรองของผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างสูงส่งผลให้กำไรค่อนข้างต่ำ 4. Supplier อำนาจการต่อรองของ Supplier การต่อรองของ Supplier ค่อนข้างต่ำส่งผลให้กำไรค่อนข้างสูง 5. Substitute สินค้าทดแทนมีสินค้าทดแทนต่างๆค่อนข้างสูงส่งผลให้กำไรค่อนข้างต่ำ 6.Complementer สินค้าควบคู่มีสินค้าควบคู่กับกิจการอื่นๆค่อนข้างสูงส่งผลให้กำไรค่อนข้างสูง Resource and Capabilities Resource ทรัพยากรภายในองค์กรทำเลที่ตั้งได้เปรียบกับร้านอื่นเพราะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหลักมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีเงินหมุนเวียนที่ดีมีโรงงานผลิตวัตถุดิบและอุปกรณ์ภายในร้านเป็นของตนเองมีวัตถุดิบมีคุณภาพมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า Capabilitiesความสามารถขององค์กรมีการพัฒนาความหลากหลายของสินค้าและมีการตกแต่งสินค้าให้สวยงามมีการวิจัยและพัฒนาโดยการเก็บสถิติของลูกค้าในแต่ละวันมีการบริการจัดการแฟรนไชส์และการควบคุมวัตถุดิบได้ดีกว่าคู่แข่งมีการโปรโมทที่ดีและมีศักยภาพมี success factors
จากการเปรียบเทียบระหว่างร้านปลาวานใจดีคิโนบุตะและชาบูอินดี้ซึ่ง resource หรือทรัพยากรภายในองค์กรเปรียบเทียบจาก5ปัจจัยคือสถานที่เงินทุนทรัพยากรทางกายภาพวัตถุดิบและชื่อเสียงและ capabilities หรือความสามารถขององค์กรเปรียบเทียบได้จาก5ปัจจัยคือความหลากหลายของสินค้าการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานและควบคุมการขายและการตลาดและการบริการลูกค้า SWOT analysis จุดแข็งทำเนที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและสถานศึกษาสินค้าและวัตถุดิบมีความหลากหลายและมีคุณภาพมีการตลาดที่ดีและมีการส่งเสริมการตลาดอยู่เสมอมีระบบการเก็บสถิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านและมีการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์จุดอ่อนบุคลากรไม่เพียงพอและยังไม่ตรงตามความต้องการมีปัญหาในเรื่องการบริการในช่วงเวลาเร่งรีบโอกาสเนื่องจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบมีจำนวนมากจึงทำให้ทางร้านมีตัวเลือกที่หลากหลายในการจัดซื้อวัตถุดิบมีธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนร้านปลาวานใจดีนโยบายและเศรษฐกิจต่างๆสนับสนุนให้ร้านปลาวานใจดีมีการเติบโตอุปสรรคมีคู่แข่งในสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมากนอกจากร้านอาหารประเภทชาบูแล้วผู้บริโภคยังมีทางเลือกอื่นๆในการบริโภคความผกผันทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกฎหมายและนโยบายทำให้ต้นทุนสูงขึ้น Directive ผลิตภัณฑ์เดิมตลาดเดิมมีเมนูอาหารหลากหลายวัตถุดิบมีคุณภาพเนื่องจากมีโรงงานจัดทำวัตถุดิบและวิจัยในด้านน้ำจิ้มออกมาเป็นน้ำจิ้ม7รสชาติและมีการจัดทำโปรโมชั่นอยู่เสมอเช่นกินฟรี1ปีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดเดิมหันมาใส่ใจกับเรื่อง delivery มากขึ้นร้านมีโครงการจัดทำแอปพลิเคชันในการสั่งออเดอร์ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์เดิมตลาดใหม่มีโครงการขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆภายในภาคอีสานเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรโดยมีการควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบโดยได้รับจากโรงงานปลาวานใจดีเท่านั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่มีแนวคิดขยาย product line รูปแบบร้านซุกี้ให้ลูกค้าสั่งเองในราคา19บาทและรูปแบบฟู้ดทัครถเคลื่อนที่ตามงานและเทศกาลต่างๆ Segmentation ร้านปลาวานใจดีมองได้4ด้านดังนี้ 1. Demography ด้านประชากรศาสตร์เน้นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน 2. Geography ด้านภูมิศาสตร์พื้นที่ในเมืองและพื้นที่ชานเมือง 3. Psychography ด้านจิตวิทยาแบ่งออกได้2ประเภท 1. ไลฟ์สไตล์ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้และชอบเข้าสังคม2. บุคลิกภาพชอบความคุ้มค่าราคาถูกคุณภาพดี Behavior ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคมีอัตราความถี่ในการใช้บริการนานๆครั้ง Targeting กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองที่ชื่นชอบสังสรรค์เข้าสังคมและมาใช้บริการบ่อยครั้งอีกทั้งยังชอบความคุ้มค่าราคาถูกและคุณภาพดีกลุ่มเป้าหมายรองวัยรุ่นและวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองที่ชื่นชอบสังสรรค์เข้าสังคมและมาใช้บริการนานๆครั้งอีกทั้งยังชอบความคุ้มค่าราคาถูกและคุณภาพดีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ positioning ของร้านปลาวานใจดีให้ความสำคัญกับรสนิยมในการบริโภคและคุณภาพวัตถุดิบซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าตำแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยวางตำแหน่งทางการตลาดไว้ดังนี้อิ่มอร่อยอย่างมีความสุขร้านปลาวานใจดีแบ่งเป็น2สายผลิตภัณฑ์ได้แก่ปลาวานใจดี189บาทไม่จำกัดเซตหมูปลาวานใจปั้ม259บาทไม่จำกัดเซตหมูและเซตทะเล 2. New Product Development การพัฒนาสินค้าใหม่ในอนาคตร้านปลาวานใจดีจะมีการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นมาอีก2สายผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1. กลุ่มอาหารเกาหลีและอาหารญี่ปุ่นซึ่งเด่นเรื่องการปิ้งย่าง 2. กลุ่มชาบูบุฟเฟ่ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่และขยายกลุ่มเป้าหมายตลาดบน 3. Product Attribute คุณสมบัติของสินค้าร้านปลาวานใจดีให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ให้คุณเต็มอิ่มกับความอร่อยได้นานโดยไม่จำกัดเวลาพร้อมเสิร์ฟความหลากหลายของอาหารทั้งของคาวและของหวานให้เลือกหลากหลายโดยมีราคาเพียง189บาทถึง259บาทปลาวานใจดีมีราคาอยู่ที่189บาทถึง259บาทไม่จำกัดเวลามีแบรนด์ awareness มีเมนูที่หลากหลายมีกลุ่มเป้าหมายตลาดปานกลางปลาวานใจ
ร้านประวันใจดีมีช่องทางในการจัดจำหน่ายในเขตจังหวัดขอนแก่นโดยมีหน้าร้านจำหน่ายสินค้าทั้ง5สาขาได้แก่1สาขาโนนม่วง2สาขาโนนม่วง2 3สาขากลางสดาน4สาขาเหล่านาดี5สาขาอุบลราชธานีโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหนึ่งระดับคือจากหน้าร้านถึงมือผู้บริโภคและลูกค้าร้านประวันใจดีมีช่องด้านโปรโมชั่นทางร้านประวันใจดีมีการจัดทำโปรโมชั่นและการประชาสัมพันธ์3ช่องทางดังต่อไปนี้ Facebook มีการอัปเดตกิจกรรมและความเคลื่อนไหวภายในร้านไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมในเพจลุ้นของรางวัลโปรโมชั่นช่วงเทศกาลต่างๆกดไลค์กดแชร์กินฟรี1ปีและกดไลค์ลุ้น iPhone X YouTube มีการออกสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง YouTube และสุดท้ายวงในมีการประชาสัมพันธ์ในแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างวงในหน้า Supporting Marketing Mix มีการวางแผนออกเป็น4รูปแบบ1การอบรมบุคลิกภาพการให้บริการของพนักงานในองค์กร2การกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเทศกาล3การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook 4การสร้างการรับรู้ที่ดีในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้อาศัยระยะเวลา1ปีแผนงานและกิจกรรมมีการอบรมพนักงานในองค์กรซื้อโฆษณา Facebook กิจกรรมปาวานรับปีใหม่กิจกรรมปาวานเลิฟยูกิจกรรมวันแม่กิจกรรมปาวานเฟชชี่กิจกรรมปาวานรักพ่อกิจกรรมปาวานคอนเกรสผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และออกสื่อประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายต่อปี